ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนะคะมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งเสียงสะท้อนจากสอวอถึงจุดยืนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงจากพักการเมืองต่างๆนะคะแต่ว่ามาเริ่มต้นนี้ก่อนนะคะวันนี้เนี่ยมีการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธ,ธรรมนูญแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสะข่าวออกมาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ประชุมเสร็จเนี่ยวุฒิสมาชิกสองบางส่วนท่านอาจจะมีการประชุมกันนอกกรอบ อ๋อคุยกันว่าจะเอาไงดีจะโหวตไม่โหวตจะเอาไปในทางไหนนะคะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าก็ไม่มีการหารือกันในเรื่องนี้หลังจากประชุมเสร็จก็ ย,ย,ย้ายกันกลับเลย <ไป S 1> นะ,ะไปคุยกันทางลน์กลุ่มก็ได้นะคะขณะที่ช่วงเย็นวันนี้นะคะกลุ่มมวลชนเนี่ยเขาก็มีการนัดรวมตัวกันที่รัฐสภาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อยากจะให้สวเนี่ยร่วมโหวตให้นายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภยัยค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่าจริงๆบ่ายเนี่ย <c oughs> สวก็ประชุมเสร็จก็กลับกันแล้วนะคะสำหรับวาระที่สำคัญในการประชุมวันนี้น ะะก็มีการพิจารณาอาทิการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนายสถาพรวิสาพรมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการปปชซึ่งหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏว่านายสถาพรไม่เคยดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาสารใดมาก่อนจึงไม่เห็นชอบให้นายสถาพรน,นั่งกรรมการปปชค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการพิจารณาในวันนี้นะคะก็คือกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติที่ประชุมมีมติให้นางสาวศิรักษ์ปันนวมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้รับความเห็นชอบจากสวคะแนน182เสียงไม่ให้ความเห็นชอบ1และไม่ออกเสียง4ค่ะจากนั้นที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาแล้วก็ปิดประชุมไปเวลา13นาฬิก56นาทีค่ะ ส่วนบรรยากาศทั่วไปที่อาคารรัฐสภานะคะอย่างที่เรียนไปก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเพราะว่าตามกําหนดเนี่ยช่วงเย็นวันนี้กลุ่มมวลชนเขานัดรวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ขอให้สวร่วมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจเจ้าหน้าที่สภาก,ก็นํารั้วเหล็กมาตั้งนะคะแล้วก็จํากัดบริเวณผู้ชุมนุมให้อยู่เฉพาะทางด้านหน้ารัฐสภารวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ทางตำรวจรัฐสภารับผิดชอบดูแลความปลอดภัยพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภาส่วนด้านนอกก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสถานีตำรวจนครบาลบางโพแล้วก็จากเตาปูนเนี่ยนำแผงเหล็กไปวางบริเวณประตูทางเข้าฝั่งวุฒิสภารวมถึงมีการเตรียมรถสุข,ขามาให้บริการประชาชนที่จะมาชุมนุมด้วยนะคะทีนี้ไปดูบรรยากาศด้านนอกที่ว่าจะมาชุมนุมเนี่ยนะครับตรงด้านหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนครับตัวแทนกลุ่มแนวรูปธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมเขามาเจรจาขอใช้พื้นที่ ที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้สวโหวตให้กับคุณพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีกลุ่มแนวร่วมเขาจะขอตั้งเวทีปราศัยและจัดกิจกรรมตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มนะครับโดยบอกว่าจะมีการเขียนข้อความให้กำลังใจการทำงานของสวก่อนจะหมดวาระในระยะเวลาอันใกล้จะได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบและมั่นใจว่าการชุมนุมนี้ไม่มีผลต่อการค้านโหวตของสว เพราะว่าเป็นการชุมนุมในเชิงสร้างสารรค์ไม่มีความรุนแรงนอกจากนี้ประสานไปยังตํารวจดูแลความปลอดภัยด้วยว่าถ้าสมมติว่ามีมือที่3เข้ามาปวนมาสร้างสถานการณ์ทําลายสิ่งของราชการเนี่ยสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้ทันทีเลยขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับมีรายงานมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาประจําการโดยรอบอาคารรัฐสภาแล้วก็เตรียมกําลังไว้3กองร้อยบวกกับกองร้อยน้าหวานอีกหนึ่งรวมเป็น4กองร้อยเข้ามาประจําการ แต่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยยังมีเพียงตำรวจจราจรประมาณ10บนายที่ประจำการดูแลเรื่องการจราจรอยู่แล้วก็กองทัพสื่อมวลชนที่มารอปักหลักทำข่าวครับ